น้องตลาดสวรรค์ไซตลาดเซาที่สวนเขตนี่ใหญ่แห้งครับพี่น้องครับอาหารธรรมชาติของกินและลายพี่น้องครับอาหารสดพวกเมนูปลาพี่น้องเลยเป็นปลาเป็นน้ำจากน้ำโขงอาหารธรรมชาติพี่น้องลายแห้งครับนะขายกันเป็นกองเลยครับพี่น้องปลาดุกครับปลาสกายปลาโจ้ครับพี่น้องเอาให้ผัวกินเอาเบียร์อะไรยอดหนาผิวปลาหน้าหนูครับในค่านี่ขายดุกเท่าไหร่ในค่านะปลาหนูนะรถสองแสนรถสี่ร้อยกูนะรถสี่ร้อยบาทต้องเงินไทยเนาะปลาแซ่บปลาน้ำปูนะครับกินยากครับพี่น้องนูปลาเนื้ออ่อนประเภทปลาหน้านูกับปลาหน้าครับพี่น้องเพื่อจะขายโลละ200,000กีบเงินไทยอยู่ที่ประมาณ400บาทส่วนปลากดติดเพื่อจะขายโลละแสนกีบเงินไทยอยู่ที่200บาทครับพี่น้องครับร้านนี้ครับพี่น้องนี่โคตรเด็ดเลยครับพี่น้องทั้งปลาน้ำโพงทั้งของปลาธรรมชาติว่าเป็นแมงกีนูนปลาหน้าปลาย้อนปลากดปลาเสื่อมเพชรบดเพชรกระด้างนางฟ้าแล้วก็มีทั้งข้าวการปลาไข่บนเดครับมีทุกอย่างร้านนี้พี่น้องครับบรรยากาศในค่าขนาดครับพี่น้องปลาแดงครับรูละเศรษฐีเป็นไทยยุติธรรมครับน้องลายแห้งครับปลาได้ลายครับที่ประเทศแท้พี่น้องเลยปลาคุดก็มีครับพี่น้องเลยปลาคุดปลาแดงปลาไก่ครับเลี้ยงกินนู่นครับพี่น้องแม่ปิ้งครับพี่น้องมาเก็บไม่ใช่มดแดงครับร้านนี้ครับลูกเลยลูกยังไม่ใหญ่นี่นะลูกกระติบมันเท่าอีกเนาะลูกกระติบอันนี้เป็นหอยมันคู่กับว่าหัวหน้าเนาะอีกเนาะหอยปังว่านี่เนาะหอยปังพี่น้องเลยใกล้ๆครับพี่น้องกับทางธรรมชาติไลฟ์ครับว้าวจะมีแมงคุกี้ครับโดกระเจียวครับร้านนี้ครับพี่น้องไล่เลยปุ๊บปลาเนี่ยจะขายรูละ70,000กีบครับเงินไทยอยู่ที่140บาทต่อกิโลครับปลาพี่น้องร้านนี้ครับพี่น้องเต็มไปด้วยอาหารที่น่าแซ่บครับพี่น้องไข่บดแดงมะเพ็ดแล้วก็ต่อไม้แล้วก็มีพวกเขียดอื่นก็มีครับพี่น้องมันเกลือครับแล้วก็มีพวกผักคะพี่น้องเองแล้วกันนี่ครับผักกระเดาครับแล้วมีหอยฟางพี่น้องครับหอยฟางหอยแซ่บครับพี่น้องแม่นแท้แล้วเนาะมันเคยเบิ่งได้หยุดครับขอบคุณครับขอบคุณครับเกลียดแห้งเนาะเกลียดแห้งนี่คือบรรยากาศยามเช้าๆครับพี่น้องครับกับบรรยากาศอาหารธรรมชาติครับพี่น้องไม่ค่านี่ขายยังไงขนาดนี้โอ้ 9,000 เอาครึ่งโลได้ปะเอาครึ่งโลได้มากยังมากครูว่าเนี่ยต่อไม้ในช่วงหน้าร้อนครับมากครูมากบางพี่น้องเองแนวแซ่บครับพี่น้องรสชาติออกหวานๆครับหวานอะไรโดยใช่เด้อโดยใช่ทุกการวันนี้ใครนี่หน้าโดยหน้าครับมีพวกครับเครื่องตำมะพุ่งครับพี่น้องร้านนี้นะพุ่งมะกล้วยครับแล้วก็มีพวกผักครับลายละลายครับไม่สดครับพี่น้องจะมีพวกด้วยช่วงนี้ครับเต็มไปด้วยพวกไข่หมูแดงผักหวานปลาแล้วก็เฮ็ดเหมือนกันครับพี่น้องไปดูแซ่บน้องไปกินนู่นครับลายให้พี่น้องซื้อเด้อไปขนมเลยมาสดเลยครับพี่น้องเป่งขมิ้นได้แต่ว่าเป่งโอ้ยแม่ปิ้งยังไงเป่งหมดแรงเลยเป่งหมดแรงขายรถอะไรไม่ขายหมดแรงนะรถเซนซี่รถเซนซี่อยู่เนาะเนาะต่อ
280 บาทต่อโลแบบไข่หมดเด่นนะไปที่ดูครับจะทราบวะร้านขายข้าวกล้ำครับพี่น้องร้านนี้นะนี่ยิ่งคือสิ่งของครับพี่น้องเลยในค่านี่ขายยังไงครับพอหนึ่ง20 บาทจ้าสามบาทเนาะอันนี้เนาะโดยเอาพอหนึ่งเด้อโดยบูฮู้เลยเตี้ยก็ให้เบิ่งดูเบิ่งใส่เงี้ยพวกน้ำตาลใส่งาแล้วก็บะเพราเนาะโดยแมนแกได้บ่ได้ยุได้ยุเอาขายได้จากอลาหาด้วยอลาหาพันด้วยจ้าฮะได้จากอลาหามันยังไม่ใหญ่อันนี้นะนี่ลูกคั่วลูกคั่ววะโดยโอ้ลูกคั่วเป็นลูกเองพอดีเนาะวันนี้ครับเป็นของออนทัวร์ครับพามาเที่ยวตลาดเช้าที่นครไกรสอนพรหมวิหารครับที่แฟนโซนเขตสองของเรากับบรรยากาศสุดยอดตลาดขายอาหารเช้าครับเดี๋ยวกินอาหารทางซักโคตรหลายนี่พี่น้องครับปลาสดปลา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 โคครับร้านนี้ครับพี่น้องเราจะอยู่ที่ปากกลางโคเทลลาครับสวรรค์เขตครับพี่น้องปลาปลาครับพี่น้องมีพวกปลาครับนี่ปลาตื้นตุ้มลายแห้งครับพี่น้องปลาตุ้มน้ำโขงนะครับใส่ตามค่ะตามที่ผ่านน้ำตื้นๆนะครับพี่น้องพวกกิ๊ดแซ่บกิ๊ดปิ๊กกิ๊ดผักครับพี่น้องเค็มครับน้ำเค็มสวรรค์เขตพี่น้องป้าคะหัวโล่งเนาะยังโมนยังแม่อยู่แม่งยังไงนะครับผมพ่อแนวแซ่บแล้วครับทางซ้ายมือครับพี่น้องแมงแข็งพริกครับผมว่าคนขายลูกเท่าไหร่ครับดูสิก่อนเนาะอันนี้ไข่ใดไม่ใหญ่เนี่ยพวกซีฟันขีดเนาะประมาณ100ถึง100 บาทเป็นไทยพี่น้องกับมาตลาดมีอยู่กองเดียวครับพี่น้องเออนี่แหละนี่เด้อเงินเด้อเออคุณอันนี้เขียดยังคืออันนี้ฮะเขียดน้อยเขียดน้อยครับเขียดติ๊กเขียดแตกกันเนาะขอบใจเด้อเมนูแซ่บครับพี่น้องครับนี่ครับแนวขาตีนครับเมงแข็งจิ๊กครับอาหารธรรมชาติครับพี่น้องรอกินรอเที่ยวกินของป่าปลาคอพี่น้องปลาคอ3ตัวสุดท้ายก่อนซื้อเมืองเมกานี่เมฆแข้งกันเริ่มมีขาดครับส่วนเมฆที่นู่นนี่ตอนนี้ชิดหน้าลายแห้งครับพี่น้องเลยแค่ตะขางไม่เป็นไรสิโอ้โหมันเป็นแกงกันแบบนี้วันนี้จะลดขาดเด้อครับและนี่คือบรรยากาศตลาดเช้าสวรรค์ชัยนครไกรสอนพรหมวิหารแขวงสวรรค์เขตเป็นตลาดขนาดใหญ่ครับพี่น้องครับเรากินกันหลากหลายเมนูว่าจะเป็นอาหารปลาธรรมชาติเมนูปลาน้ำโขงลายแห้งครับพี่น้องครับเรากินเนื้อแซ่บที่แขวงสวนเขตสปลาวไว้พบกันคลิปหน้านะครับแม่ของออนทัวร์พามาเที่ยวตลาดเช้าที่สวนเขตสปลาวสลักจิมิสวัสดีครับจินตนาการออกไปสุดขอบฟ้าออกเดินทางกับแม่ของออนทัวร์